โอ้ยหิวจนปวดท้องไปหมดแล้วอ่ะทำไมไม่ได้กินอะไรหรอพี่เอกอยากกินอย่างอื่นบ้างอ่ะยืมครัวแป๊บนึงนะจะกินอะไรนั่นน่ะดีเราจะกินอะไรกันดียืมครัวแต่ว่าของในตู้มันไม่ค่อยมีอะไรนะหรอเรากินอะไรกันดีอ่ะพี่ฝนพี่ฝนก็มีแต่แป้งอันเนี้ยแล้วก็มีไส้กรอกมีชีสอยู่นิดหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกทำอันนี้ละกันนะทำอะไรหรอพิซซ่าโอ้ยพิซซ่าหรอใช่ก่อนอื่นก็วอร์มนี่ก่อนกระทะเออแต่จะว่าไปแป้งอันนี้มันทำแผ่นพิซซ่าได้นะพี่เอกคงไม่ได้ทำพิซซ่ากลมๆหรอกนะแต่ว่าเป็นพิซซ่าสูตรอื่นนี่เดี๋ยวล้างผักก่อนนะพิซซ่าสูตรอื่นงั้นหรอเดี๋ยวเสร็จแล้วก็รู้เองแต่ว่ารสชาติเนี่ยพิซซ่าแน่นอนเฮ้ยพี่เอกที่บ้านมันไม่ค่อยมีผักอะไรนะมีแต่ผักกาดกับหัวหอมอ่ะมีอะไรก็ใส่เท่านั้นแหละเดี๋ยวพี่เอกจัดการให้นี่ชึบ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 เฮ้ยปุ๊กปิ๊กเฮ้ยพี่เอกทำได้อ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเรียกว่าพิซซ่าทรูทอะไรนะพิซซ่าโถก็คือเอาขนมปังมาทำเนี่ยเป็นแป้งขนมปังทำเป็นพิซซ่าไงอ๋อพิซซ่าหน้าขนมปังเหรอไม่ใช่เป็นแป้งขนมปังที่เอามาทำแทนแป้งพิซซ่าแล้วก็เราก็ใส่ซอสเข้าไปเหมือนพิซซ่านี่ไงเหมือนกันเลยอ๋อพิซซ่าขนมปังราคาก็ไม่แพงด้วยแบบเนี้ยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมล่ะลอยลอยโอ้ลอย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 นี่แบ่งฉันกินมั่งนี่นายไม่กินพิซซ่านายกินแต่ปลาทูไม่ใช่หรอปุ๊กปิ๊กโถเอ้ยฉันก็อยากกินมั่งอะนะเอานี่ไปคำหนึ่งอร่อยจังเลยเพกอร่อยอร่อยนี้เปิดร้านได้เลยนะเนี่ยอร่อยมากฮะอร่อยเหรอพี่ฝนอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะถ้าเราเปิดร้านงั้นเดี๋ยวพี่เอกขอล้างผักแล้วก็ทำอีกสัก10ชุดแล้วกันนะฮะอะไรนะจะเปิดร้านจริงเหรอเปิดไงเปิดหุ้ยเมื่อกี้แค่พูดลองดูเฉยๆทำจริงอ่ะเอาหน้าเดี๋ยวพี่เอกจัดการเองเสร็จแล้วพี่ฝนโหอะไรจะเยอะขนาดนี้กะว่าจะทำเล่นๆอีกแค่10ชุดดันออกมาต้อง20ชุดแน่อุ้ยอย่างนี้แล้วใครจะกินหมดอ่ะนั่นน่ะสิพี่ฝนหาลูกค้าให้หน่อยดิฮะ หาลูกค้าเหรอเอาหน้าก็ได้ก็ได้พวกเราจะต้องไปหาลูกค้ามาให้พี่เอกเขาอะไรนะเขาขายพิซซ่าเรื่องนั้นเข้าใจอะนะแต่ว่าฉันเกี่ยวอะไรด้วยอะเอาไหนไม่มาแล้วใครจะมาล่ะเจ๊คะคือว่าพี่เอกเขาขายพิซซ่าเจ๊จะไปอุดหนุนหรือเปล่าคะอ๋อพิซซ่างั้นเหรอได้เลยงั้นฉันไปด้วยคนมีเผื่อป้อมหรือเปล่าอะเผื่อป้อมด้วยเหรอใช่แล้วเผื่อป้อมด้วยหัวหน้าคะคือว่าพิซซ่าอร่อยมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านพี่เอกอะค่ะเอาวันนี้ไม่มาเข้าเวรกันเหรอเนี่ยเอาเข้าเวรอะไรคะก็หัวหน้ากับเจ๊อยู่วันนี้ไม่ใช่หรอเหรอเอางั้นเดี๋ยวไปอุดหนุนกันดีกว่านะคุณสุดยอดไปเลยฮานะจังไปกินพิซซ่าที่บ้านเราไหมอะฟรีหรือเปล่าล่ะจ๊ะ คือว่าไม่ได้ฟรีนะไม่ฟรีหรอกมาเร็วๆเข้าไปก็ได้จ้าพออคะคือว่าพี่เอกเขาทำพิซซ่าขายอะค่ะพออไปอุดหนุนหน่อยได้ไหมคะได้จ้าให้สุดยอดไปเลยเพื่อนๆในห้องจ๋าว่าไงครับคือว่าพี่เอกเขาขายพิซซ่าทุกคนไปชิมหน่อยได้หรือเปล่าอะนี่หัวหน้ารัตนาคุณเอกเขาขายพิซซ่าเนาะขายพิซซ่างั้นหรอได้เลยงั้นฉันเหมาหมดร้านยองฮีอะไรจ๊ะไปซื้อพิซซ่าพี่เอกกันเร็วเข้าไปฮานะจังด้วยนะมาเร็วๆทุกคนเจ๊คะวันนี้พวกเราขายพิซซ่าเจ๊มาเป็นลูกค้าให้หน่อยได้หรือเปล่าคะได้สิจ๋ารับรองได้เลยโอ้โหพิซซ่าต้องอร่อยแน่นอนทางไหนครับนำไปเลยครับทางนี้จ้ะทางนี้ไม่ไกลบ้านเราอยู่แค่นี้เองนะที่เขาขายกันที่ไหนเนี่ยขายอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยแค่นี้เองมาเร็วเข้าโอ้พี่ฝนทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะเอาก็บอกมีหลายที่ไม่ใช่หรอรับพิซซ่าได้หรือยังครับเนี่ยพร้อมขายยังนะพี่เอกพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวจัดใส่ถุงให้นะโอ้ยฉันอยากกินจะแย่แล้วฉันขอกินคนแรกได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมซื้อกลับไปฝากป้อมด้วยนะครับเฮ้ย
จริงเหรอคะใช่แล้ววันนี้เราไม่อยู่นี่นอเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะทุกคนทางนี้เลยนะครับพิซซ่าอบเสร็จๆใหม่ๆเลยนะครับพิซซ่าอร่อยนะจ๊ะยองฮีอร่อยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อไป2กล่องโอ้ยขอบใจจ้าฮานาจังพิซซ่าอร่อยมากเลยฮานาจังเอากี่กล่องดีฉันเอา2กล่องเจ๊รับกี่กล่องดีคะงั้นฉันเอาหมดเลยแล้วคนอื่นจะกินอะไรอะครับเจ๊เจ๊คนสวยจะรับกี่ที่ดีคะงั้นฉันเอาแค่10ที่ก็พออ๋อกินเข้าไปไหวเหรอครับ10ที่น่ะไหวแน่นอนไม่พอด้วยเนี่ยโอ้โหเดินมากก็เลยกินเยอะว่าอย่างนั้นเถอะขอบใจมากเลยนะทุกคนโอ้โหได้ตังค์มาแล้วนะพี่ฝนให้สุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ค่าของที่บ้านพี่ฝนนะพี่เอกคิดว่าเราควรจะทำอย่างอื่นด้วยนะ ทำไรเหรอรู้สึกว่าคนจะชอบสิ่งที่เราทำกันเพราะฉะนั้นเราควรไปทำเหมือนทุกครั้งทำไรเหรอทางนี้เลยไปไหนพี่ฝนอุตส่าห์ได้ตังมาตั้งเยอะขอพี่เอกเอาตังตรงนั้นไปลงทุนทำอะไรบางอย่างหน่อยแล้วกันนะทำไรอ่ะตอนนี้ไม่หิวแล้วอ่ะ ทางนี้ไม่ได้มาตั้งนานเลยโอ้ยโอ้ยรอด้วยทีจะถึงแล้วเร็วเข้าโอ้ยยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยพิซซ่าเมื่อกี้ชุดใหม่อ่ะรับรองว่าลงทุนคราวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้จะรับอะไรดีล่ะครับครั้งที่แล้วมารับบ้านไปแล้วคราวนี้อยากจะรับเป็นร้านอาหารดูมั่งไหมล่ะครับเฮ้ยมีด้วยเหรอมีสิครับร้านอาหารอย่างนี้ก็ดีเลยโอ้ผมกำลังจะเปิดร้านอาหารอยู่เลยรู้ได้ยังไงครับเนี่ยสุดยอดไปเลยงั้นต้องจ่ายเงินเยอะหรือเปล่าอะคะก็เท่าที่ถือมันแหละครับอะเท่าที่ถือเหรอใช่แล้วครับจะดีเหรอพี่เอกพอดีผมได้ยินข่าวในเมืองอะครับได้ยินข่าวอะไรอะสงสัยจะเป็นข่าวที่เราทำพิซซ่าขายแน่เลยพี่ฝนโอ้ยโอ้โหร้านใหญ่มากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยทำไมใหญ่จังเลยอะเดี๋ยวมีพิซซ่าแปะอยู่ที่กำแพงด้วยแสดงว่าข่าวของเขาเนี่ยไวมากๆเลยอะนะแต่จะว่าไปนี่มาเปิดข้างบ้านพี่ฝนเลยเหรอเอาหน้าก็เปิดตรงนี้แหละใหญ่ที่สุดแล้วพี่ฝนโอ้แต่ว่ามันอยู่ข้างบ้านเลยนะเอาหน้าสวนตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วนอกจากให้ปุ๊กปิ๊กเข้ามาอะเฮ้ยแล้วอย่างนี้ปุ๊กปิ๊กไม่ว่าพี่ฝนเหรอไม่ว่าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปตรงอื่นแทน แหมเข้ากันดีเหลือเกินนะเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเปลี่ยนชุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกเอาจริงเหรอนี่เข้าครัวเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงถามเลยถามโอ้โหเยอะจังมาเลยนะเนี่ยคราวนี้พี่เอกก็มีเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำอาหารอื่นแล้วนะตกลงว่าพี่เอกทำอาหารเก่งเหมือนกันนะไปเชิญคนมาเร็วเลขเข้ามาค่ะนั่งตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เอกเขาไม่ใช่จ่าสิเขาเปิดร้านอาหารอร่อยมากเลยค่ะมีอะไรก็สั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ข้างล่างเองโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งกินพิซซ่ามาอิ่มๆเปิดร้านอีกแล้วเหรอโอ้แซนด์วิชเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่จะว่าไปอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยมากเลยนี่ยองฮีเธอมานั่งกับฉันทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่มันไม่ว่างก็เลยมานั่งตรงนี้อุ๊ยเมื่อไหร่ของฉันจะได้สักทีอะเธอแซนด์วิชทูน่าของครูใหญ่อร่อยเอากลับบ้านด้วยโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยนั่นนะสิพี่ฝนเพจก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าทุกคนจะชอบแบบนี้ดีจังเลยนะโอ้ร้านใหญ่โตแถมมีคนมานั่งกินเยอะแบบนี้พี่ฝนอยากเปิดบ้านแล้วอะเดี๋ยวนะพี่ฝนจะเปิดมั่งเหรอนี่ไงได้ตังมาแล้วอ้าวตกลง